ซิลบ้ายกแมนซิตี้ไร้เทียมทานมีทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ดีพอเป็นคู่แข่งดาวิดซิลบ้าอดีตนักเตะเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ยกปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นเพียงทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ดีพอจะต่อกรกับทีมเก่าได้ในเวลานี้ซิลบ้าวัย37ปีค้าแข้งกับแมนซิตี้เป็นเวลา10ปีระหว่างปี2010ถึง2020คว้าแชมป์กับทีมมากมายไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก4ครั้ง FA คัพ2ครั้งและลีกคัพอีก5สมัยก่อนจะย้ายไปอยู่กับเรอัลโซเซียดาดและกำลังจะแขวนสตาร์ทหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บโดยนักเตะสเปนซึ่งเล่นให้เรือใบสีฟ้ามามากกว่า400นัดเผยว่าแมนซิตี้มีทีมที่มหัศจรรย์และนักเตะที่มหัศจรรย์ในทีมมากมายเป๊ปอยู่กับทีมมา8ฤดูกาลปีแรกเขาเริ่มด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและจากนั้นก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้เลยโดยซิลบ้ายอมรับว่าแมลิเวอร์พูลจะสอดแทรกคว้าแชมป์ได้บ้างและแมนยูที่กำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่สามารถทัดเทียมกับทีมของเป๊ปเลยอาร์เซนอลเป็นเพียงทีมเดียวที่ผมเห็นว่ามีโอกาสที่จะท้าทายแมนซิตี้ทีมที่เหลือผมว่ายังทำไม่ได้ผมติดตามดูเกมของซิตี้ทุกนัดโดยเฉพาะแชมเปี้ยนลีกซึ่งผมทำไม่ได้แต่ตอนนี้ทีมทำได้และพวกเขาเหมาะสมกับตำแหน่งแชมป์ยุโรปรวมทั้งทุกแชมป์ที่ทำได้ในปีก่อนบทบรรณาธิการเรียกคืนต้นทุนพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำผ่านกระบวนการสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลมาถึงขั้นตอนที่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงนโยบายการทำงานต่อรัฐสภาวันที่ 11-12 กันยายนนี้นโยบายรัฐบาลแบ่งกรอบการทำงานเป็น3ระยะคือระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวในคำแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีตามที่มีการนำมาเผยแพร่ล่วงหน้ากระบวนการให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้รับการกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนถัดจากการแก้ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนและผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวตามลำดับในคำแถลงระบุว่านโยบายเร่งด่วนสุดท้ายคือการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์รัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภารัฐบาลจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศรัฐบาลนำโดยเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นการวางนโยบายที่ถูกต้องกระนั้นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปคือเร่งเดินหน้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เหตุที่ต้องเร่งเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 60 มีกลไกสลับซับซ้อนยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยง่ายการจัดทำร่างฉบับใหม่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 ปีหรือมากกว่านั้นหลังการเลือกตั้งล่าสุดแม้เพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับ2จะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแต่ก็ต้องยอมผิดคำพูดดึงเอาบางพรรคที่สังคมไม่ยอมรับมาเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยมีจุดแข็งเรื่องเศรษฐกิจ แต่การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนจะเป็นการชดเชยจุดอ่อนด้านความน่าเชื่อถือทางการเมืองที่สูญเสียไปในช่วงจัดตั้งรัฐบาลให้กลับคืนมาได้เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปเทียว อัชราพรลูกยางสาวไทยเปิดตัวร่วมทัพทีมในลีกญี่ปุ่นสโมสร NEC Red Rockets NEC Red Rockets ทีมวอลเลย์บอลในลีก V ลีกดิวิชั่น 1 ของประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวเทียว อัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้เทียว อัชราพรเพิ่งหมดสัญญากับซาริเยเบเลดีเยสปอร์สโมสรในศึกเตอร์กิชวอลเลย์บอลลีกของประเทศตุรกีเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและล่าสุดเพิ่งมีส่วนร่วมในการพาทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2023 ได้สำเร็จสำหรับสโมสร NEC Red Rockets จบด้วยการเป็นอันดับ 4ของการแข่งขัน V ลีกดิวิชั่น 1 เปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรทำคดีสำคัญเทียบก่อนถูกลูกน้องกำนันยิงดับเปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรมือปราบฝีมือดีทำคดีสำคัญเทียบจับเสียโป้แยมทมนพันธ์ก่อนถูกน้องลูกน้องกำนันรัวยิง7 นัดเสียชีวิตวันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายธนัญชัย ขอสงวนนามสกุลอายุ 45 ปีซึ่งเป็นลูกน้องของกำนันรายหนึ่งก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล1กิโลกรัม2บชกเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวอยู่นั้นเปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรมือปราบฝีมือดีทำคดีสำคัญเทียบจับเสียโป้แยมทมนพันธ์เปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรมือปราบฝีมือดีทำคดีสำคัญเทียบจับเสียโป้แยมทมนพันธ์สำหรับประวัติของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวจบโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมต้นจากโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยก่อนเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่51และโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่67โดยอยู่ในชมรมฟุตบอลหลังจากเรียนจบเข้าบรรจุครั้งแรกเป็นรองสารวัตรประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจก่อนย้ายไปเป็นรองสารวัตรกิโลกรัม1กองบังคับการปราบปรามบกป.ยศร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกจากนั้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้เลื่อนเป็นว่าที่พันตำรวจตรีตำแหน่งสวกก 1 บกป.ต่อมาวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้รับแต่งตั้งเป็นพันตำรวจตรีและย้ายมาเป็นสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 1 กิโลกรัม 2 บกทล.สารวัตรสอบสวนทล. 1 กิโลกรัม 2 บกสำหรับประวัติด้านการทำงานพันตำรวจตรีศิวกรทำคดีสำคัญมาแล้วหลายคดีสมัยอยู่กองปราบเช่นคดีแก๊งตกกระตุนเหยื่อสูญเงินกว่า 300,000 บาทจับกลุ่มแก๊งเสียโป้อภิรักษ์ชัชอานนท์ชักชวนเล่นพนันออนไลน์และยังเป็นหนึ่งในทีมจับกุมแยมทมนพันธ์อดีตนางเอกพร้อมสามีข้อหาร่วมเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บโป๊กยึดทรัพย์ได้กว่า700ล้านรวมถึงคดีสำคัญอีกหลายคดีอ่านข่าวลูกน้องเศร้าเผยลางสังหรณ์ก่อนพันตำรวจตรีศิวกรถูกน้องรัว7นัดดับเสลดอ่านข่าวพยานเล่านาทีกำนันดังฉุนตบโต๊ะขอตำแหน่งไม่ได้ก่อนลูกน้องยิงตำรวจดับทั้งนี้หลังจากที่ได้ย้ายไปทำงานในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงล่าสุดเพิ่งสกัดจับแก๊งขนยาบ้าซุกรถกระบะได้บนถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ ตำบลห้วยโรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรียึดยาบ้าได้กว่า 200,000 เม็ด